คลิปวิดีโอในวันนี้นะครับเราทำการเล่น Minecraft Chain 2 Man กันนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าเราเล่นให้จบเกมนะครับตั้งแต่เป็น0ยันกำจัดบอสตัวสุดท้ายนั่นคือมากิมะและจับพากิมะทำซอยจูให้ได้คลิปนี้เป็นไงไปดูกันเลยกดไลค์คลิปนี้ผมถึง 1,000 ไลค์ผมหน่อยนะครับผมไปดูกันและนี่ก็เป็นวิดีโอที่ผมตั้งใจทำมากๆนะครับผมทำในช่องลองไปแล้วกับการเอาชีวิตรอด Chainsaw Man แต่พาร์ทนี้ผมจะทำการเอาชีวิตรอด Chainsaw Man ในพาร์ทเดียวจบซึ่งพาร์ทนี้นะครับอาจกินเวลาไปทั้งหมดมากกว่า20ถึง30นาทีก็ถ้าเกิดทุกคนดูจบก็อย่าลืมพิจารณากดไลค์กด Subscribe กำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับการกดไลค์ของพวกคุณและคอมเมนต์ของคุณสำคัญสำหรับผมมากเพราะช่องผมกำลังจะตายแล้วจริงๆพูดจริงนะเอาล่ะมาเริ่มเวอร์กันดีกว่าโอเคมาก่อนอื่นนะครับไม่ใช่เราเลือกนะครับว่าเราจะเป็นฮิวแมนหรือเจวิลนะครับผมแน่นอนสำหรับผมฮิวแมนครับแล้วเราจะทำการเนี่ยคอนแทรคกับใครครับก็คือเหมือนว่าเราเนี่ยจะทำสัญญากับปีศาจตัวไหนครับสำหรับผมตอนครั้งที่ผมเล่นในเอาชีวิตรอดผมเลือกฟ็อกซ์เดวิลตอนรอบนี้ผมจะเลือกฟิวเจอร์เดวิลครับจะเข้าร่วมองค์กรไหมเข้าไปโอเคครับการที่เรารวมกับปีศาจอนาคตเนี่ยซึ่งมันจะทำให้ผมรู้สึกว่าผมเจ๋งขึ้นเยอะเลยนะครับผมไว้สูตรอ๋อมีสูตรกับไว้สูตรไว้สูตรแล้วกันซึ่งมาอันดับแรกสิ่งที่ผมจะทำนะครับนั่นคือผมต้องทำการตามหาน้องโปจิตะก่อนนะครับเพื่อทำพันธสัญญากับโปจิตะนะครับแต่จริงๆอ่ะเราไม่จำเป็นต้องหาโปจิตะเพื่อชนะเพื่อทำพันธสัญญาก็ได้นะครับเราสามารถที่จะคุยกับเนี่ยคุยกับแบบนี้ได้นะครับนี่เห็นป่ะ Best Friend Forever ครับก็คือว่าเราสามารถที่จะรวบรวมคนเข้าหน่วยสหของเราได้นะครับผมเพื่อไปจัดการรวมกลุ่มโอเคมานี่ครับเข้ากลุ่มอีกคนนึงปีศาจนางฟ้าเรียบร้อยตรงนี้เป็นปีศาจซอมบี้นะครับซึ่งผมจะยังไม่ยุ่งกับเขาผมว่าผมตายแน่นอนถ้าผมยุ่งเดี๋ยวเราไปเอาพาวเวอร์มารวมกลุ่มก่อนดีกว่าครับพาวเวอร์นี่กดคลิกขวาเพื่อรวมกลุ่มโอเคเดี๋ยวเราไปรวมปีศาจซอมบี้กันดีกว่าครับหลังจากที่เรารวมกลุ่มได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงโอเคครับดอชหมดออนโอ้ดอชจึงปะเนี่ยครับตอนนี้ผมก็ทำการให้เพื่อนๆผมนะครับรวมตีปีศาจซอมบี้ไปนะครับผมเนื่องจากว่าตอนนี้เรามีพรรคพวกเยอะมากนะครับผมเร็วช่วยผมจัดการหน่อยโอเคครับตอนนี้รู้สึกว่าเพื่อนๆผมช่วยผมจัดการแล้วนะครับผมโอเคไปจัดการปีศาจซอมบี้ซะนี่ครับตอนนี้คือแบบว่าเพื่อนๆของเรานะครับได้ทำการลุมตีปีศาจซอมบี้แบบรุนแรงเรียบร้อยครับผมเท่านี้นะครับเราก็สามารถกำจัดปีศาจซอมบี้แล้วนะครับง่ายๆอันนี้เป็นวิธีการง่ายๆนะครับคือตอนแรกกะว่าจะไม่ใช่วิธีนี้แหละแต่ใช้หน่อยก็ได้โอเคเราสามารถที่จะอัพ ability ของเราได้นะครับผมซึ่ง ability ผมจะอัพอันดับแรกนะครับนั่นคือการโจมตีนะครับผมจะได้โจมตีแรงแล้วตอนนี้ผมทำการไปตีปีศาจนี่ก่อนโตเมเตอร์จัดการมันจะกลับมาเลยพาวเวอร์เรียบร้อยครับผมโอเคเราก็สามารถที่จะแอดได้นะครับเราจะแอดอะไรที่แน่เลือกจะแอดแม่สุดท้ายเพราะว่าเลือดต้องใช้เยอะมากนะครับในการกำจัดปีศาจปืนแบบนี้ปีศาจแมงมุมครับจะกลับเลยพาวเวอร์โอเคเรียบร้อยโอ้โหชิวๆครับผมได้เกิดเรามีพรรคพวกของเราอยู่แป๊บเดียวก็สามารถจัดการได้แล้วนะฮะซึ่งตอนนี้สิ่งที่ผมอยากตามหาคือน้องโปจิตะของเราซึ่งโปจิตะเนี่ยมันจะแอบอยู่นะครับหลังต้นไม้ในไบโอมของฟอเรสต์นะครับซึ่งหายากมากเพราะฉะนั้นอย่าไปหวังเลยครับการหาโปจิตะเฮ้ยนี่เอานี่มาก่อนนี่มาเลยครับเป็นเพื่อนเราผมจำไม่ได้แล้วน้องชื่ออะไรผมลืมไปครับเราก็ได้น้องโคบินี่มาเป็นพรรคพวกแล้วนะครับผมตอนนี้พรรคพวกเราก็เยอะมากนะครับโคบินี่ผมหายไปไหนวะนี่โคบินี่อยู่นี่ครับตอนนี้เราก็ทำการไล่ตบปีศาจแมงมุมไปก่อนแล้วกันนะครับปีศาจแมงมุมก็จัดการง่ายๆเลยครับผมนี่เห็นไหมโอเคตรงนั้นมีปีศาจปิงอยู่ด้วยนะครับแต่ตอนนี้อาหารใกล้หมดขอมาเอาอาหารก่อนดีกว่านะซึ่งเราก็ต้องทำตามภารกิจเราไปเรื่อยๆนะครับซึ่งภารกิจแรกเนี่ยเราก็ต้องหลังจากที่เราฆ่าปีศาจแล้วใช่ไหมทุกคนเนี่ยจะเป็นแบทเดวิลอาร์คก็คือว่าเป็นอาร์คแรกนะครับต่อไปกำจัดปีศาจทั้งข่าวมันอันนี้ก็ยากอยู่ในปีศาจทั้งข่าวผมพูดเลยโอเคครับแต่ไม่เป็นไรมันก็ไม่ได้ยากกับความสามารถของเรานะครับผมแน่นอนว่าเราก็ต้องอัพสปีดอัพอะไรพวกนี้ให้เต็มที่ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปกำจัดปีศาจทั้งข่าวกัน Two hours later โอเคโอ้ยปีศาจปิงมันเลยยิงผมโอ้มันยิงผมยับเลย dodge mode on นี่ครับนี่ถ้าเกิดผมเปิด dodge mode เนี่ยมันไม่ได้ตีผมโดนแล้วนะฮะอุ้ยออนไว้คือเหมือนว่าผมต้องกดค้างไว้อะเพื่อให้มันออนตลอดเวลาเห็นปะที่มันออนตลอดเวลาก็คือเหมือนว่าผมกำลังทำพันธสัญญากับปีศาจอนาคตอยู่ซึ่งมันจะตีเราไม่โดนด้วยเพราะเรารู้อนาคตสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนี่ที่ผมบอกแหละแต่จริงๆอยากเห็นลุงมาเต้นอยู่นะลุงปีศาจอนาคตถ้าเกิดพี่แกมาเต้นต่อหน้าผมก็คงจะดีกว่านี้ลุงมันซะลุงพอโอเคครับเดี๋ยวเราทำการคลิกขวาไปรัวๆครับผมเฮ้ยตรงนั้นมีปีศาจปืนอยู่ไม่ใช่ดิปีศาจปลาฉลามเอาวะอันนี้ครับแน่นอนว่าปีศาจปลาฉลามก็ต้องตามหาลูกพี่เชนซองแมนแต่เราขอเพื่อนเพื่อนก่อนแล้วกันข้างหน้าตรงนี้นะครับผมรู้สึกว่ามันจะมีเป็นว้าวฟอเรสต์ผมว่าผมมีโอกาสที่จะเจอโปจิตะนะครับอุ้ยตรงนั้นเลเซ่นางเอกไวฟูไม่ผมไม่อยากฆ่าไวฟูตอนนี้แต่จัดหน่อยก็ได้วะขอตบไวฟูหน่อยแล้วกันนะผมต้องคุยกับไวฟูก่อนนี่ว่านี่เดดวิดเลเซ่ครับเป็นภารกิจนะครับอันนี้เป็นอาร์คไหนวะอาร์คเนี่ยเดดวิดเลเซ่เนี่ยก็คือตอนนี้ผมเดดกับเลเซ่แล้วไวฟูโอ้ผมขอซัดไวฟูหน่อยจะกลับมาเลยเพื่อนๆตอนนี้ผมต้องทำการหนีนะครับเนื่องจากว่าเราไม่สามารถเอาชีวิตรอดจากใต้ฝุ่นเดวิลกับปีศาจระเบิดได้หรอครับแน่นอนผมรับประกันเลยนะครับการที่เราจะเอาชีวิตรอดจากปีศาจระเบิดได้เนี่ยมันยากมากแน่นอนว่าโอ้มันมีทั้งปีศาจใต้ฝุ่นทั้งปีศาจระเบิดอะเว้นเพื่อนผมตายใกล้หมดแล้วต้องลุมว่ะจริง
ไม่ลุมสู้ไม่ได้จริงครับแน่นอนว่าระดับผมตอนนี้ผมยังไม่มีพลังของปีศาจเลยผมจะไปสู้ยังไงปีศาจไต้ฝุ่นมันก็คือลำบากมากในการจัดการมันอ่ะที่มันไม่มีผมไม่รู้วิธีการตีปีศาจไต้ฝุ่นอ่ะอันเนี้ยก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอหาปีศาจระเบิดก่อนขอตบก่อนแล้วกันตบก่อนตบยาวๆว้าวว้าวโอเคไม่เป็นไรครับตอนนี้เรายังรอดอยู่ฮะรู้สึกว่าเพื่อนเรานี่น่าจะกำจัดปีศาจอ๋อตายอีกแล้วโอเคตอนนี้ปล่อยปีศาจไต้ฝุ่นไปก่อนนะครับปีศาจไต้ฝุ่นตอนนี้น่าจะตีกับปีศาจระเบิดอยู่หรือเปล่าไม่รู้แต่มันเจ็บตายสวยปีศาจไต้ฝุ่นตายโอ้ยเพื่อนเราอ่ะบอกว่าตายหมดแล้วเพื่อนเราตายหมดแล้วเอาไงดีโอเคครับเพื่อนๆเราที่เราไปทำพันธสัญญาเขาไว้น่าจะที่เราลากมานี่น่าจะตายกันหมดแล้วนะครับชิปเป่งแล้วหรือเมื่อตายหมดอย่างนี้บอกเลยครับคนเดียวที่จะการเลเซอร์ได้น่าจะเหลือแค่ผมแล้วล่ะไม่น่าใช่ใครอื่นแล้วโอเคมาขอเป็นคนปราบเลเซอร์เองก็ได้ฮะในเมื่อเขาเป็นไวฟูของผมที่ผมรักที่สุดนะครับผมก็จะทำการกำจัดเขาเองครับด้วยฝีมือของผมเองไปลาก่อนนะไวฟูโอ้ไวฟูยาฉันไม่อยากทำร้ายเธอเลยเลเซอร์ก็ต้องชนะเขาได้ต้องเปิดหมด dodge on โอเค dodge on ไว้โอเคครับโว้เรียบร้อยผมก็ว้ายลืมไปฆ่าเลเซ่มันจุดระเบิด C4 ไว้ตอนสุดท้ายรีบไปหาทางหนีโอเคผมต้องฆ่าไว้ฝูตัวเองอันนี้คือผมไม่ได้ทำตามภารกิจเลยนะเนี่ยมันระเบิดแรงว่ะลืมไปโอ้แรงมากผมอยากหาโปจิตะว่ะจริงๆเราควรทำแต่ละทีละอาร์กันเนี่ยตอนนี้เรามาเมื่อเราเจอเลเซ่เราก็ต้องตอบเลเซ่ก่อนแล้วกันเนาะโอ้ดูมันโอ้ปจิตะฉันมาทำอะไรที่นี่ปจิตะโอ้ปจิตะเอาเลือดจะไปเอาเลือดไปเลยเอาเลือดไปไอ้หนูขอหน่อยนะหัวใจของนายนะเชนซอ yes ผมสามารถไปล่าเป็นเชนซอแมนได้แล้วแล้วผมก็เจอเดนจิด้วยเดนจิเป็นเพื่อนฉันเถอะเอาหน้าพวกเป็นเพื่อนกันหน่อยนะว้าวเดนจิเป็นเพื่อนเราเว้ยโอเคผมสามารถเป็นเชนซอแมนได้นะครับในเมื่อผมมีหัวใจของเชนซอแมนนะครับผมและวิธีการที่ผมจะเป็นเชนซอแมนนั้นผมต้องทำการกดวิแปลงร่างมาว้าวผมเป็นเชนซอแมนแล้วทุกคนโอเคตอนนี้ผมสามารถที่เป็นเชนซอแมนได้แล้วนะครับมาถึงเวลาแล้วที่ผมไม่ต้องเอาเดนจิไปด้วยเดนจิตามมา Two hours later ครับตอนนี้เราไล่เพื่อนๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปจัดการให้ก่อนดีกว่าไปจัดการนี่เปลี่ยนเป็นเชนซอแมนแป๊บครับตอนนี้เราก็เปลี่ยนเป็นเชนซอแมนเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคค่อยๆเหมือนหน่อยโอเคกำจัดปีศาจโตเมโต้ดีกว่าครับนี่เป็นไงอู้เวนผมว่าแบบบางทีมันจะแบบเลื่อยเพื่อนผมไปด้วยเนี่ยนี่คือที่สิ่งสาเหตุหนึ่งที่ผมไม่อยากเป็นเชนซอมแมนเลยเพราะมันจะเลื่อยเพื่อนไปด้วยแหละมาจับปีศาจโตเมโต้แกตายแน่อย่าใช้ไลท์คลิกสิเอ้าตายแท้แล้วเหรอโอเคไม่เป็นไรโอเคครับตอนนี้เราจะที่เราได้เป็นปีศาจเลื่อยนะครับผมก่อนที่เราจะไปกำจัดปีศาจข้างเขานะครับผมเจอร้านราเมงว่ะที่เป่งแล้วอย่าบอกนะว่าผมต้องไปตบลุงราเมงก่อนว่าใช่ผมว่าผมต้องตบลุงราเมงก่อนแน่เลยว่ะก่อนที่ผมจะตบปีศาจข่าวคือถ้าข้างข่าวยังไม่เจอเลยครับแต่เจอร้านลุงราเมงเอาไงเอากันวะไปตบปีศาจคาตานะก่อนก็ได้นี่คือแบบเล่นไม่ตามอาร์คเลยอะแบบปกติมันควรจะตามอาร์คไหมว่าแบบเราควรไปทำอะไรก่อนอะไรเงี้ยแต่นี่คือไม่ตามอาร์คเจอจุดไหนเล่นจุดนั้นก่อนแต่ก่อนที่ผมจะทำการไปตบลุงราเมงหรือว่าเจ้าปีศาจคาตานะของเรานะครับผมสุดโหดแล้วก็ต้องทำการเพิ่มเพื่อนก่อนนะครับนี่หาเพื่อนแป๊บแล้วต้องมีเพื่อนเยอะนะครับในการที่เราจะไปตบ Two hours later ที่ตรงนี้มีเพื่อนอีกคนนึงนี่ปีศาจตาฉลามตาลูกพี่มาไอ้ฉลามโอเคซึ่งลุงแกอยู่ชั้นบนผมต้องไปทำการขึ้นไปชั้นบนไว้ในการตบลุงแกโอเคครับไปขึ้นไปหูแต่บ้านลุงแกนี่คือไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยขึ้นไปอีกชั้นโอ้โหอีกชั้นนึงนี่ขึ้นอย่างยากแต่ไม่เป็นไรฮะชิวๆนี่ไงว้าวเฮ้ยคาตานะเดวิลโอเคว้าวโอเคเป็นเชนซอแมนปั๊บโอเคเชนซอแมนโอเคซึ่งภารกิจของผมนะครับก็ต้องกำจัดคาตานะเดวิลที่อยู่ข้างบนนะครับทุกคนครับแล้วก็กำจัดไอ้พวกนี้ด้วยไอ้พวกมือปืนรับจ้างพวกนี้เฮ้ยผมโดนอะไรอ่ะไปทำอะไรอ่ะเฮ้ยอุ้ยโดนดึงเฉยอ๋อมันเป็นนี่มันสามารถที่จะไต่ได้ดิใช้เลื่อยโอ้เก็ตแล้วโคตรเท่โอ้ตายนี่เรียบร้อยเฮชแมนครบแล้วครับต่อไปเรากำจัดตัวนี้นะครับปีศาจคาตานะของเราตบสัก 2-3 ทีให้เพื่อนจัดการไปจัดการมันเลยเพื่อนโอเคครับปีศาจปลาฉลามว่ายน้ำไม่ได้หรอวะช่างมันเถอะนี่ครับเขาเรียกว่าอยู่คนเดียวไม่ได้หมาหมู่ไปก่อนนี่เฮ
คนเดียวกูสู้ไม่ได้หรอกโทษทีพี่มีหมาหมูหมาหมูขอเลื่อยหน่อยแล้วกันเลื่อยหน่อยแล้วกันสักทีนี่ไงเรียบร้อยครับผมกำจัดพิศาคาตนะแล้วโหเป็นไงชิวๆมากพอไปเชียนซอแมนปุ๊บกำจัดพิศาคาตนะได้เลยครับสมและเชียวที่เป็นพลังของโปจิตะโอเคครับหลังจากที่ผมทำการเดินทางมาโคตรไกลนะครับในที่สุดเราก็ได้ทำการเจอกับนี่บ้านของแบทเดวิลนะครับผมมาพิศาค้างคาวใช่ไหมว้าวว้าวมันบินได้ด้วยมันน่าจะบินไกลอยู่นะครับสำหรับตัวนี้มาเลยเดี๋ยวขอดูหน่อยนี่พิศาค้างคาวกับพิศาเลื่อยยนต์สำหรับผมเนี่ยใครมันจะโหดกว่ากันไอ้น้องว้าวมันตีแรงอยู่เนี่ยเอาจริงบอกเลยว่าไม่ตลกนะเนี่ยเรื่องการตีแรงของมันมาขอดูหน่อยดิโอเคแล้วน้องครับสำหรับผมชนะอยู่แล้วครับแล้วผมได้ทำการได้แมวมาใช่ไหมทุกคนอ่ะหลังจากที่ผมได้แมวมาก็ต้องทำการเอาปลาไปให้แมวนะครับแล้วแบบค่อยๆกดคลิกขวานะครับแล้วก็ไปเอาปลาเนี่ยไปให้แมวนะครับเป็นการเป็นเซฟเดอะแคทนะครับผมก็คือแบบแมวพยายามหนีผมอ่ะคือแบบถ้าเกิดเราฆ่ามันตอนข้างบนได้ด้วยก่อนเนี่ยคือมันจะสบายมากเว้ยแต่ตอนนี้คือแมวมันพยายามจะหนีผมแบบหนียับเลยได้โปรดเถอะเพื่อนได้โปรดเถอะไอ้หนูไอ้แมวน่าโง่โอ้เนี่ยแล้วเราต้องพยายามช่วยแมวให้ได้อะที่แบบแมวมันจะทำการหนีเราเรื่อยๆอย่างเงี้ยเฮ้ยอย่าเข้าไปในนั้นไม่โอ้ขี้เกียจไปตีปีศาจซอมบี้แล้วโว้ยโอเคเรียบร้อยครับอ่ะเริ่มการช่วยเหลือแมวแล้วแค่นี้ก็จบครับผมสลับปีศาจขังข่าวอาร์คก็คือจบแบบง่ายๆโอ้จะหนีก่อนดีกว่าไม่ไหวแล้วโอเคภารกิจต่อไปน่ายากเกือบที่สุดสำหรับผมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมขอทำการไล่ฟาร์มปีศาจก่อนแล้วกันนะครับผมเพราะว่ามันไม่ได้ปั๊มเลือดแบบแต่ก่อนได้แล้วที่ผมปั๊มเลือดด้วยก่อนเนี่ยคือมันทำไม่ได้แล้วเว้ยพอมันทำไม่ได้ปุ๊บใช่ป่ะสิ่งที่ผมต้องทำการจัดการเลยนะครับก็คือว่าต้องทำการหาเพื่อนเยอะก่อนเพราะต่อไปที่ผมต้องไปสู้คือปีศาจปืนตัวใหญ่ยากมากบอกเลยตัวนี้โอเคครับมามุ่งหน้าสู่อาร์คสุดท้ายนะครับแน่นอนสิ่งที่เราต้องจัดการนะครับก็คือว่านี่เลยแล้วก็ทำนี่เป็นโอ้กันเดวิลเมนพีซเพื่อทำการเสกปีศาจปืนออกมาว้าวเอาไงดีว้าวตัวนี้อันตรายโอ้โหโอ้แมนเนี่ยคือผมไม่รู้จะสู้กับมันยังไงเพราะมันอยู่ข้างบนเว้ยอันนี้คือประเด็นเลยผมไม่รู้จะตีมันได้หรือเปล่านะลองดูเฮ้ยตีได้อยู่ถ้าเกิดเราอยู่ใกล้มันเราตีมันได้อยู่ครับสวยโดนลุมประชาตินเอ้ยเอาเว้ยยาวโคตรง่ายเขาเรียกว่ามิตรภาพเวทมนต์พวกนายนี่ผมบอกผมกล่าวไปแล้วเชื่อที่ผมเตรียมพวกมาเยอะเอาหายไปเฉยเลยหมดบั๊กไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเอาใหม่โอเคครับหลังจากที่ผมได้เจ้าสิ่งนี้มาแล้วต่อไปต้องทำนี่นะครับผมเครื่องไปนรกนะครับก็ต้องใช้เหล็ก3อันไปเอาเหล็กแป๊บ2 hours later โอเคต่อไปเดี๋ยวเราครับ Hell Activate กันนะครับผมหรือว่าวิธีการไปนรกนะครับก็คืออย่างงี้แล้วก็นี่โอเค Hell Activator ดูดิว่าจะไปแบบทั้งหมดตี้เรามั้ยหรือว่าจะไปแค่ผมถ้าไปแค่ผมน่าจะซวยว้าว Enter Hell นะครับหรือว่าลงนรกกันเถอะเพื่อนๆโอเคจะบอกว่ามาแค่ผมไม่เอานะมาแค่ผมที่สวยจริงแล้วเนี่ยเอาดีเออน่าจะมาแค่ผมป่ะเอาไงดีวะเอาไงเอากันแล้วกันเวรละโหนรกเกิดไม่มีเพื่อนอะไม่มีเพื่อนอะทำไมมันไม่เอาเพื่อนมาด้วยอะผมมากันเป็นกลุ่มเว้ยโอ้โหหมาหมู่พอเลยคนเดียวไม่รู้จะสู้ยังไงแล้วเอาไงเอากันวะไปเชิญซอมแมนอืมเลื่อยไม่เข้าด้วยว่ะทุกคนต้องตีอย่างเดียวว่ะรู้สึกว่าผมเลื่อยไม่เข้าว้าวเฮ้ยมาเล่นกับคอมผมเกมพังเลยชิตโอเคตอนนี้ผมรอดไม่ได้แล้วคือผมต้องพยายามตีกันแบบตีแล้วหนีทุกคนไม่งั้นแบบมันทำเกมผมพังได้อะตัวเนี้ยตัวโคตรน่ากลัวเฮ้ยมันไม่ได้น่ากลัวหรอกมันน่ากลัวตรงพังเกมผู้เล่นนี่แหละอุ้ยอย่าไปยุ่งกับมันนะอย่าไปยุ่งกับมันนะเกมพังนะเกมระเบิดนะอุ้ยโดนจับสวยไม่เอาเกมพังเกมแคสทุกคนไม่เอาเกมไม่อยากไม่เอาไม่น่ากลัวหรอกพี่สาวความมืดอะน่ากลัวอย่างเดียวคือเกมพังนี่แหละเวนโอ้ยเจ็บแต่แบบเสียงมันน่ากลัวมากอะเสียงตอนแบบเฮ้ยอะไรเนี่ยมา
อู้เจ็บว้าวไม่เอานะพวกอยู่ใกล้มันแล้วมืดจัดโอ้เจ็บอยู่อู้แต่แบบเสียงมันน่ากลัวอยู่นะจะบอกให้อื้ออื้ออุ้ยอุ้ยผมบอกเลยว่าแรงอยู่นะตัวเนี้ยแรงอยู่แต่ไม่แรงขนาดนั้นไม่แรงขนาดแบบระเบิดโลกได้แต่แบบสกิลแต่ละสกิลคือแบบได้อยู่แต่ผมตีมแป๊บเดียวน่าจะตายละอีกนิดนึงแน่นอนครับระดับ1โอ้ฮะตีผมตายได้ด้วยเหรอดูดิเอาใหม่นี่ท่าอะไรอ่ะเดี๋ยวฆ่าได้โคตรนานบอกเลยโอเคครับเมื่อเราเข้าวิสาของมืดได้นะครับทุกอย่างก็จะจบเราก็จะถูกส่งกลับโลกเดิมอ่ะแล้วบอสตัวที่แท้จริงก็จะโผล่มาโอเคกับเพื่อนๆของเรานะครับแล้วบอสตัวที่แท้จริงอยู่ไหนวะนี่ไงผมเจอแล้วมาคิมะตบทีนึงไปเลยเพื่อนๆจัดการมันลุมประชาตีนจ้าลุมตีนน่ะดูดิอ่ะเดี๋ยวจะคอยดูเดี๋ยวคอยดูนี่มาคิมะหรือจะสู้กับการลุมประชาทันว้าวมันซัมมอนปีศาจมาเยอะแยะเต็มหมดเลยคาตานาเดวิลอะไม่เท่าไหร่น้องชายไม่เท่าไหร่ตีมันลุมมันนี่ครับคาตานาเดวิลแล้วไงอะนี่โดนสหพันธ์ครับเรียกว่าถึงแม้ว่ามากิมะจะโหดแค่ไหนแต่คงแพ้สหพันธ์ลุมประชาทันส้นทิงของผมเป็นไงล่ะเฮ้ยมันเอาเชนซอเดวิลมาตัวนี้แหละตัวท็อปตัวงานเด้งงานหนักเขาเรียกว่างานหนักไปเลยเพื่อนๆลุมประชาตีนมันอู้ตายครับโอเคผมต้องตีตัวนี้ให้ทุกคนลุมประชาตีมันหน่อยนึงลุมประชาทันลุมประชาทันเก่งแค่ไหนก็แพ้เก่งผมบอกเลยนะมาเก่งแค่ไหนก็แพ้มาเยอะพูดเลยมาเก่งแล้วไงมาเก่งกับแพ้มาเยอะมาเก็บมาปล่อยไปก่อนครับขอฆ่าเชนซอเดวิลก่อนอุ้ยอันตรายโอ้ดูมันปั่นแรงมากโอ้ดูมันปั่นดีอ๋อผมปั่นนี่เองผมไม่ได้มันปั่นนี่ครับมานี่มาโอ้นี่สงสัยนี่ไม่เคยได้รับการสั่งสอนว่ามาเก่งแพ้มาเยอะโอเคครับตอนนี้เราสามารถกำจัดเชนซอแมนได้แล้วโอ้เพื่อนผมตายหมดเลยว่ะกำจัดเชนซอแมนเดวิลแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่มาคิมะตัวเดียวแล้วครับหลังจากที่เราฆ่าเชนซอแมนเดวิลไปตัวอะไรเกิดอีกไม่น่ามีตัวอะไรแล้วซ้ำมาเลยเดนจิโอ้โหซัมมอนเชนซอแมนธรรมดาอีกอ๋อเดนจิแปลงเป็นเชนซอแมนธรรมดาไปลุมตีเพื่อนเดี๋ยวผมขอไปพันธมิตรกับเดนจิกันเดนจิพันธมิตรกันเถอะไปลุมมันไอ้มันเดนจิที่ไอ้แก่นี่เลยโอ้มันซัมมอนมันเยอะจังวะเฮ้ยผมตีก็ไม่เข้าแล้ววะเป็นไรอ่ะทำไมผมตีไม่ได้อ่ะเมื่อกี้มาตีไม่เข้าแล้ววะทุกคนเฮ้ยแต่เหมือนมีคนตีเข้าอยู่วะลองดิอ๋อต้องใช้ท่านี้ถึงตีเข้าครับทุกคนโอเคงั้นสบายแล้วงานนี้จัดตายตายโอเคครับจบในที่สุดเราก็ฆ่ามากิมะจบแล้วนะครับเรียบร้อยเอ้าแบงมันแบงปิดจบด้วยเหรอแบงมากิมะปิดจบอีกก็ได้เหรอวะโอเคได้ก็ได้โอเคครับเอาชีวิตรอดเชนซอว์แมนจบแล้วผมฆ่ามากิมะเรียบร้อยหวังว่ามันจะไม่มีอะไรอีกแล้วมั้งอ่านหน่อยโอเค